โอเคครับสวัสดีครับผมจัสกายนะครับวันนี้อยู่เกมช็อตนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมที่เข้าเมื่อวันนี้เลยนะวันที่30ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนกับลอยกระทงใช่ไหมเพราะว่าที่มหาลัยผมมีงานลอยกระทงวันเสาร์แล้วกิจกรรมของเกมที่เข้ามาก็เป็นด่านเฟียนะเป็นลงเล่นด่านเฟียอันนี้ครับเฟียเอ้ยเฟียยากลงเป็นรอบๆไปอ่ะแล้วก็ได้ของนะสายฟรีคนเก็บนะครับพ่อมาได้เอ็มม่วงเยอะกับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมได้เอ็มม่วงมาเยอะมากเลยกิจกรรมเยอะพอสมควรฮะก็มีแฟนพันธุ์แท้ใช่ไหมผมได้มา50,000หรือ30,000ไม่รู้แล้วก็ล็อกอินแต่ละรอบแล้วก็สุ่ม120นาทีครับแล้วกิจกรรม25ล็อกอิน25วันติดแล้วก็20,000นาทีครับเดี๋ยวนี้ผมออนได้แค่13,000เองเนาะไม่ค่อยมีเวลาได้ออนค้างเท่าไหร่ต้องบอกว่าเกมช่วงนี้ครับพักหลังมาตั้งแต่ปีแรกๆนะ Bruh. ไม่ต้องเติมก็อยู่ได้นะครับเพราะว่ามีของแจกเยอะมากพอสมควรเลยสายฟรีก็อยู่ได้อะคือถ้าเราไม่อินว่าของมันต้องมีตลอดนะครับเราก็สามารถเล่นแบบสายฟรีได้นะเพราะของที่แจกมันก็มีเยอะพอสมควรเลยเสาร์ที่ก็แจกปืนถาวรอีกปืนเก่าๆอะไรเงี้ยบางปืนก็เก็บได้บางปืนก็เก็บไม่ได้อย่างอาทิตย์นี้ก็มีหน้าไม้แจกมั้งหน้าไม้เป็นหน้าไม้ตัวเนี้ยหน้าไม้ที่มันมีขายในร้านค้าไม่นึกนะอยู่หน้าเมืองใหม่ต้องมีป่ะถ้าไม่มีก็มันเป็นหน้าไม้เก่าๆที่เข้าอันแรกๆเลยมั้งสมัยนู่นแหละ 5-6 ปีที่แล้วอะแต่ว่าเนี่ยหน้าไม้นี่ครับใช้ได้อยู่นะยิงดีครับแอบแต่แบบแอบสับชาไปนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับก็ส่วนกิจกรรมเฟียถ้าใครไม่สะดวกลงทางทีมเพจแมทเกมของพวกผมรับลงนะครับ Yahoo! ถ้าสนใจทั้งมาสอบถามได้ที่แฟนเพจแมทเกมได้เลยครับ wow! ส่วนวันนี้ผมจะมาสุ่ม 8.5 เนาะตอนแรกผมว่าจะสุ่มเอา 8.5 กับอันนี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมชอบอะมันยิงดีมันให้ฟีลเหมือน WC สีขาวใส่จุกครับคือหลายๆคนอาจจะงงเนาะแล้วคนที่มี WC สีขาวควรจะเอาไหมหรือว่า WC สีแดงเนี่ยมันแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าคุณค่าทางใจเนาะผมอยากได้นี่ครับเพราะว่ามันเป็น 8.5 ด้วยบวกกับมันเหลือแค่2อันอยู่แล้วอะคือก็เลยว่าเอาให้หมดไปเลยแล้วกันมีแต่นี้ก็ดีครับปักแล้วฮิวเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเนาะคลิปดันใหม่เดี๋ยวว่าจะฟอร์มทีมทำเวลาครับเพราะผมทำเวลาได้พอสมควรนะเป็นเวลาที่ค่อนข้างไวเห็นแล้วตกใจเหมือนกันเห็นน้องนายมาเม้นไง 31.55 พอผมเร็วกว่านั้นอีกไงโอเคสรุปก็คือโอเคพอนะหมดกระดานหน้า2ผมไม่น่าไปสุ่มแล้วแบบนี่เลยคือมันควรจะได้แค่อันนี้เว้ยเนี่ยมันควรจะแค่นี้เว้ย1 2 3 4แต่คือแม่งไหลไปทุกอันเลยไอเนี้ยไม่น่าออกก็มานี่นะแล้วก็รับเข้าตัวก่อนนี่มีคนบอก ตอนแรกผมบอกจะไม่เอาไงแต่ว่าพอผมเล่นแล้วเอาเล่นไปแล้วมาแล้วเอาผมลงพูดไปหลายคลิปนะว่าจะเอาเพราะมันคุ้มอ่ะไม่คุ้มดิผมชอบมั้งแล้วก็เนี่ยไอเทมกิจกรรมทั้งหลายแหล่ในเดือนนี้เนาะมี 8.5 ด้วยคือที่สำคัญของกิจกรรมมันคงเป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะคัมภีร์ไงคัมภีร์กับเอ็มม่วงเนาะซึ่งสายฟรีเขาก็ควรที่จะเก็บนะครับเพราะมันดีเดี๋ยววันนี้เปิดให้หมดทุกอย่างเลยแล้วกันอะไรที่เรานี่เนาะที่มันเปิดได้ว่าจะสุ่มอันนี้ด้วยไม่ใช่สุ่มดิเปิดกันโซ่ใส่นี้รับเข้าตัวได้ไหมไม่เอาแล้วกันแฟตของนี่ของเขาไว้ไม่ได้นะคือเห็นปะของมันแจกเยอะมากเลยนี่คือของแจกนะครับเนี่ยซะส่วนใหญ่เลยไม่ตอบนะให้มาดูในคลิปอ่ะเนาะ
โอเคได้แล้วของก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาจะมาแนะนำการใช้เอ็มม่วงยังไงให้คุ้มค่าเนาะว้าวแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนอยู่ดีเดี๋ยวขอผมเปิดนี่ก่อน7วันไม่เคยได้ของถาวรนะกล่องนี้มันออกของถาวรได้นะมันจะเป็นเซตเนี่ยครับเซตเขาเรียกว่าอะไรเซตบิกินี่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้ชายจะเป็นบ็อกเซอร์เนาะเก่งเล่นน้ำผู้หญิงจะเป็นบิกินี่เนาะเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนนะเปิดได้ของดีไม่ได้เลยไม่ต้องรู้เลยนะบางทีเวลาเปิดอะคือดวงมันไม่ค่อยมีครับเราก็ชินไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงร้านค้านะครับเนื่องจากผมมีเอ็มม่วงเยอะมากเดี๋ยวผมบอกก่อนอันดับแรกคนที่ไม่เคยใช้เอ็มม่วงนะคนที่ไม่รู้อะก็คือเราเข้าร้านค้ามากดตรงร้านEmpoint ตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลือกซื้อของที่เราอยากได้เลยเนาะคือสำหรับผมอ่ะผมจะแนะนำให้ซื้อของที่มันได้ใช้ตลอดอย่างผมเป็นสายบอมเงี้ยผมก็จะซื้อพวกการสลับปืนไว้30วันเงี้ยปึ๊บเปลี่ยนกระสุนไว้30วันที่เหลือก็เป็นแพ็คบอมเอาก็ได้ครับเปิดแพ็คบอมเอาพวกเนี้ยนี่ๆอันนี้ถ้าใครใส่ปีกเขาเรียกว่าอะไรวะปีกหัวใจอ่ะปีกหัวใจมันจะไม่มีกันนะนี่ไงตกจากที่สูงแล้วเจ็บไม่เจ็บเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อก็ได้ครับแต่ผมมองว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอ่ะแต่ถ้าใครแบบรำคาญเวลามันโดดลงมันดังแอ๊ะเนี่ยก็ซื้อไปแล้วก็ผมจะซื้ออะไรวะว่าจะซื้อช่องระเบิดอ่ะซื้อดีไปวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอะไรดีผมจะซื้อช่องขยายสัตว์เลี้ยงได้ไงว่าจะเก็บสัตว์เลี้ยงดันใหม่อยู่แต่ว่ายังไม่ได้สักทีก็ซื้อ2นี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวซื้อนี่ที่ผมขายมาได้คือแพ็คกระสุนสไนครับเพราะว่าผมค่อนข้างเล่นสไนบ่อยแล้วก็พวกแพ็คทั้งหลายแหละมันซื้อได้อะมันไม่แพงมากอะครับกระสุนปืนกลหนักไม่เอากระสุนปืนพกซื้อไว้ก่อนเพราะมันไม่แพงมันแค่ 6,000 นิดๆเองกระสุนบาซูก้าซื้อดีป่ะวะถ้าไปเล่นมัมมี่จะได้ใช้ป่ะวะถ้าเล่นมัมมี่ผมได้มีดสีเขียวที่มันบวกกระสุนอยู่แล้วอะยังไม่หมดเลยอีก4วันมั้งซื้อไว้ก่อนแล้วกันกันไว้ดีกว่าแก้พวกแพ็คนี้ก็ซื้อไว้โหแต่มันหมื่นนึงแล้ววะมีอะไรปะการ์ดดอปก็เดี๋ยวลงเฟียนะแต่ชิ้นส่วนผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะปลอมเสียงไหมไม่ครับผมชอบเสียงเดิมๆของตัวเองมากกว่าว้าวโอ้ทำไมเดี๋ยวนี้ผมซื้อแล้วเอ็มพอยต์มันเหลือเยอะจังวะซื้อได้ดีเปลี่ยนชื่อไหมไม่ครับเปลี่ยนแล้วผมพูดคนเดียวอะผมถามแล้วก็ตอบเองเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไงกัดกระสุนลูกซองว่าเรามีซองขาวถาวรนะอันนี้ไหมไม่ต้องอันนี้ช่างมันไม่รู้จักก็โหเลยเยอะว่ะเหลือเยอะจริงๆอ่ะเยอะเวอร์เลยไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้โคตรเยอะผมซื้อเลยอันนี้ผมก็ซื้อแล้วไป60หรือ90วันไม่รู้ชุดก็มีอ๋อผมจะเปลี่ยนหมวกเนาะตกแต่งไม่ใช่ดิบนศีรษะนี่ดิก็ใช้เป็นอย่างนี้อย่าลืมนะครับว่าเข้าร้านค้ามาแล้วกด Mpoint นะผมลืมบอกไปแล้วว่าเวลาซื้อให้ติ๊กจ่ายด้วยคูปองเงินเดือนด้วยโอเคเหลือ 90,000 นะเหลือโคตรเยอะตอนนี้คือแทบจะฟรีทั้งตัวแล้วนะครับแทบไม่ได้เติมเลยนะคือถ้าเราเติมมาอยู่จุดๆหนึ่งแล้วอะเราก็ไม่ต้องเติมตลอดไปก็ได้ครับ
ส่วนใครที่อยากต่อยอด endpoint ที่มันมีอยู่อ่ะให้มันเยอะขึ้นอ่ะผมแนะนำให้ซื้อไอ้มานี่ซื้อพวก2ชิ้นนี้ครับมันจะได้ endpoint สีฟ้าอันละ 2,000 น่ะแต่ผมเปิดไม่ค่อยได้อ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้อดีหรือเปล่าแต่มันมีโอกาสลุ้นได้ AK นะครับอันนี้ AK อันนี้ปืนอะไรไม่รู้อ่ะจะไม่ได้เหมือนกันส่วนแพ็คบอมเหมือนเขาบอกว่าแพ็คมัมมี่อ่ะมันอะไรวะเซตผู้หญิงมันบวกกระสุนเยอะ เดี๋ยวผมจะซื้อนี่ด้วยใช่สเลียงหน้านี้มันซื้อได้ปะแม่งได้ 200,000 ผมไม่ได้รับสเลียงที่มันบวกกระสุนบอมอ่ะเนี่ยป่าววะใช่มั้งช่างมันผมมาซื้อนี่ก่อนช่องสัตว์เลี้ยงเหลือ 70,000 ซื้อไว้เยอะแล้วกันไหนๆเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะเหลือ 50,000 2ชิ้นได้อยู่มั้งแล้วก็โอเคซื้อนี้ไว้แล้วกันต้องบอกว่าสายฟรีสามารถอยู่ได้จริงๆนะครับแค่เราขยันนิดนึงอ่ะมันสามารถอยู่ได้จริงๆอ่ะสี่พันเดียวเองก็เดี๋ยวเรามาสุ่มไข่เนี่ยเห็นปะมันจะได้ AK ถาวรแล้วก็เนี่ย Endpoint ซึ่งเปิดไม่ค่อยได้เลยครับคืออยากได้มากเลย Endpoint ฟ้าเพราะมันเก็บได้ยาวๆไงไม่เหมือน Point วงมันต้องใช้โอ้อยู่ข้างๆได้นี่ก็ดีนะเนี่ยใจไม่ต้องซื้อมันหมดได้แหละไม่ได้ซื้อแล้วเฮ้ยโคตรดีนานๆทีจะได้เนี่ยอยากได้นี่อยากได้นี่ที่เหลือไม่อยากได้เลยอันนี้อยากได้ได้ก็ดีก็เวล2 14วันคือเราสามารถหมุนไอเทมจากในเกมอะมาใช้ได้เรื่อยๆไม่ต้องแบบเติมเงินอะคือส่วนใครที่แบบอยากได้ของเล็กๆน้อยๆค่อยเติมๆเอาครับถ้าปืนเราไม่ได้อยากได้ก็ไม่ต้องเติมก็ได้แต่แบบถ้าแบบของมันต้องมีก็เติมไปเถอะสนับสนุนเกมฮะหลายๆคนอาจจะบ่นนะเกมมันจะปิดอยู่แล้วคือถ้ามันปิดเดี๋ยวเขาก็มาประกาศนะครับมันไม่น่าปิดแบบเงียบๆอ่ะเนาะเนี่ยมันจะโหดเกินไปหมดแล้วหมดแล้วโอเครับจากกล่องจดหมายกันนะสองมาใส่ไว้ endpoint โอเคมันได้เท่าไหร่วะ 6,000 ไม่ใช่ 2,000 โอ้โห2รอบเลยโอ้โหเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยมีแรงไหมอ๋อเดี๋ยวพาดูเซิร์ฟนิดนึงเนาะก็อย่างที่ว่าครับช่วงนี้มันไม่ใช่ขาขึ้นของเกมเหมือนเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนาะมันก็จะมีเซิร์ฟแค่2เซิร์ฟครับวันแบบเย็นๆเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยวันนี้ทุ่มหนึ่งนะห้องบอมก็จะมีแค่แบบไม่กี่ห้องบางทีไม่มีอะไรเลยห้องบอมมีแค่บอม1 2หลักมันจะเหลือแค่ประมาณ3เซิร์ฟอะคือมันน้อยจริงอะครับโกดยิ่งแล้วใหญ่เลยน้อยกว่าห้องบอมอีกโอเคส่วนใหญ่จะเป็นห้องมัมมี่นะครับที่ว่ามีตลอดโอ้ผีเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีมอมวะโอเคก็จบมันไปมาที่ร้อยแล้วครับของคลิปนี้นะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะส่วนถ้ามีอะไรอยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบอีกทีนึงผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปครับแล้วมันเป็นคลิปที่ผมพูดอย่างเดียวซึ่งผมเป็นคนที่พูดแล้วน่าเบื่อไงโทนเสียงผมจะแบบเอื่อยๆอ่ะมันฟังแล้วมันง่วงครับ โอเคก็อย่าลืมครับว่าถ้ามีอะไรก็สามารถสอบถามผมได้ข้างล่างนะครับส่วนกิจกรรมเฟียร์ใครขี้เกียจลงสามารถจ้างเพจพวกผมได้นะครับ Mad Game แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ